วันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนะมาอยู่กับทางเฮียต้นครับผมสัญชัยอดุลสุทธิคุณนะครับน้องๆหลายๆคนก็เรียกเฮียต้นเพื่อนๆก็เรียกต้นนะฮะทั่วๆไปก็รู้จักในนามนี้นะครับก็เป็นประธานบริหารของบริษัทบ้านไม้คอนสตรัคชั่นนะครับโดยพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะฮะประชากรค่อนข้างจะหนาแน่นหนึ่งก่อนนะครับแล้วคนในพื้นที่เนี่ยเขาต้องการกินอะไรที่ปลอดภัยนะครับแน่นอนล่ะตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบกินอะไรที่มันปลอดภัยไร้สารเคมีนะครับแตงโมบ้านเราสมมุตินะฮะอย่างทางฝั่งอีสานหรือฝั่งอะไรเงี้ยกิโล10กว่าบาทนะครับที่นี่ขายได้50ครับอย่างน้อยผมแล้วหมดไม่พอด้วยต้องจองนะครับราคากิโลกรัมเพราะ1นะครับเรามีโรงเรือนมาตรฐานให้เห็นนะครับใครไปใครมาคนผ่านไปผ่านมาแม้กระทั่งเห็นปุ๊บโอ๊ยน่าสนใจเข้ามาดูแล้วมาเห็นว่ามีแตงโมห้อยอยู่มีเมลอนแขวนอยู่อย่างเงี้ยเขาจองเลยเราไปเห็นสิ่งที่ว่าเขาทำมานอกโรงเรือนแล้วเนี่ยเราก็มองว่าปัจจัยในการคือสิ่งที่เรามากินเนี่ยมันอันตรายนะครับผมก็เลยมาคิดว่าทำยังไงให้คนที่เรากินแม้กระทั่งเราหรือว่าชาวบ้านทั่วไปนะครับอยากจะให้เขากินของดีก็เลยต้องมาทำโรงเรือนครอบนี่แหละนะฮะถึงต้นทุนจะสูงหน่อยแต่ยังไงก็ปลอดภัย 100% ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าพื้นที่ของศรีราชานี่ด้วยพื้นที่เขาเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงนะฮะผมก็เลยมาคิดว่าจะปลูกอะไรหรือว่าจะจัดหาผลผลิตที่ว่าได้รายได้สมเนื้อสมน้ำสมเนื้อกับพื้นที่นะฮะตอนนี้ผมก็มองที่เมลอนแตงโมมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กะว่าสักปีนึงน่าจะได้สัก1ล้านบาทนะครับต่อ1ไร่ผมก็ตีง่ายๆนะฮะว่าพื้นที่1ไร่เนี่ยผมมีอยู่5โรงนะครับต่อรอบนะฮะปีนึงทำได้3รอบนะครับ1โรงเรือนนี่สมมุติว่าผมมีรายได้ 80,000 บาทนะฮะต่อรอบต่อ1โรงเรือนนะฮะ3รอบก็คือ8 3 24ประมาณ 240,000 ต่อ1โรงเรือนมี5โรงเรือนก็คือคูณ5เข้าไปก็ตกประมาณล้านเศษล้าน4ล้าน5ด้วยซ้ำไปตัวโรงกอไก่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นโรงมาตรฐานแล้วก็มีประตู2ชั้นนะครับกันแมลงนะฮะได้2ชั้นตัวนี้ประมาณ 120,000 เศษรวมวัสดุทุกอย่างรวมอุปกรณ์ครับพร้อมระบบน้ำอย่างที่เราเห็นที่เห็นอยู่ขณะที่เห็นอยู่นะฮะ 120,000 ประมาณฮะกลมๆปัจจัยสำคัญเลยมีสูตรแน่นอนครับคือ1หลังจากที่เราทำโรงเรือนเสร็จอย่างโรงเนี้ยเห็นไหมฮะเพิ่งทำเสร็จสะอาดสะอ้านก็จริงอันนี้เราต้องมีการฉีดล้างโรงเรือนภาษาชาวบ้านทั่วไปนะเหมือนปศุสัตว์เลยครับผมเล่าตอนเพาะทีแรกเลยแล้วกันนะครับวันแรกก็คือเอาเม็ดมาแช่น้ำก่อนสักคืนหนึ่งนะครับเช้ามาแล้วก็เตรียมฟิชมอสเตรียมอะไรใส่ถาดไว้ถาดเพาะไว้นะฮะคือของเข้ามาเป็นฟิชมอสเพียวๆเลยสัดส่วนเขาดีอยู่แล้วฮะแล้วก็เอาเม็ดมาลงแค่นั้นเองนะฮะแล้วคราวนี้เราก็ไปวางไว้กลางแดดจัดๆเขาต้องการเขาชอบแสงแล้วหลังจากนั้นเขาก็เจริญเติบโตในขั้นตอนของเขาเองในถาดเพาะก็ให้แค่น้ำนะฮะเช้าเที่ยงเย็น3เวลาแล้วก็ต้องดูสภาพแสงแดดด้วยอย่าให้เขาแห้งอย่าให้หน้าเขาแห้งแค่นั้นเองดูที่ใบมันนะฮะเขาจะมีใบจริงออกมานะฮะถ้าเขาขนาดเท่าเหรียญ10บาทบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์ละพร้อมที่จะย้ายกล้าได้ละประมาณ10ถึง15วันไม่เกินนี้นับตั้งแต่วันเราแช่เมล็ดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ10วันแล้วก็ย้ายกล้าได้ละของเราเนี่ยใช้5ส่วนนะฮะมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแกบดิบแกบเผาแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เป็นปุ๋ยนะฮะไม่ใช่เอาขี้วัวหรืออะไรไม่ใช่นะขี้วัวก็ใช้ได้เลยต้องมาหมักของผมหมักอย่างน้อยเนี่ยคือ3ถึง5เดือนให้เป็นปุ๋ยเลยต้องเป็นปุ๋ยเท่านั้นกรอกใส่ถุงเตรียมไว้นะครับแล้วก็หมักน้ำไว้สักคืนหนึ่งเพื่อที่จะให้ดินเขามีสภาพเตรียมพร้อมจะรับต้นกล้าที่เราเอาไปลงย้ายกล้ามาลงของส่วนของฟาร์มเรานี่ก็จะย้ายสักช่วงประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงเย็นๆสบายๆอากาศดีๆแล้วก็มาย้ายกันแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวครับผมใช้คนประมาณ 4-5 คนมาช่วยกันแป๊บเดียวนะฮะเสร็จแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยซ้ำไปหนึ่งก่อนเลยฮะคือของผมเนี่ยใช้คนงานก่อสร้างมาดูแลนะครับคนงานก่อสร้างผมเนี่ยกลางวันก็ไปทำงานก่อสร้างนะครับเพราะธุรกิจหลักของเราเนี่ยตรงนี้คือ
เป็นพัฒนาสังหานะครับแล้วก็รับเหมาก่อสร้างนะฮะหลังจากที่เขาเลิกงานตอนเย็นสักประมาณ4โมงครึ่งหรือ5โมงผมก็ให้เขามาช่วยที่ฟาร์มนะครับก็แค่นั้นเองที่เห็นทุกอย่างที่สวยงามอย่างเงี้ยคือช่างก่อสร้างนะครับแต่สามารถทำได้เน้นที่สุดนักต้องถูกวิธีครับทำตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ถ้าอย่างมาหาผมหรือว่าได้มาศึกษากับเราผมมีตารางให้เลยไปดูเอาตามนั้นเราได้ต้นแตงโมมาอยู่ในโรงเรือนแล้วนะครับนะย้ายกล้าช่วงตอนเย็นนะอายุกล้าอยู่ประมาณ10กว่าวันสังเกตที่ใบจริงใบแรกนะฮะท่านผู้ชมขนาดเท่าเหรียญ10ก็ประมาณไม่เกิน10 12วันย้ายช่วงตอนเย็นเสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นนะเฮียต้นบอกมีตารางในการทำงานเลยนะการให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยังไงคือถ้ารากพืชทำงานได้ดีนะครับก็เหมือนคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารหรืออะไรได้ดีเนี่ยเขาก็จะสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นนะครับช่วงแรกหลังจาก7วันแรกเนี่ยผมจะให้ปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยทางน้ำทุกวันปุ๋ยสุดเสมอฮะได้หมดครับสูตร15 15ก็ได้16 16ก็ได้อัตราการให้ปุ๋ยก็ต้นละ 0.5 กรัมต่อต้นต่อวันให้ทุกวันครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าปุ๋ยกระสอบนึงนี่ผมว่าของผมมี5โรงเรือนนี่กระสอบนึงนี่ใช้2รอบยังไม่หมดเลยแล้วคราวนี้แต่เขาจะขยับเป็นวันนี่จะเห็นชัดมากพุ่งเลยพุ่งขึ้นมาเลยนะครับคนที่ดูแลก็ชื่นใจนะเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะลูกโตเร็วอ่ะนะเด็กๆมาทำเขาก็มีความสุขสักประมาณ20กว่าวันหลังจากย้ายกล้าได้ผสมเกสรละของผมเนี่ยก็บอกคนของผมว่าสักประมาณหน้าอกเพราะว่าด้วยความที่เราแขวนเขาไว้อย่างนี้นะฮะถ้าหน้าอกเนี่ยมันจะทำงานสะดวกกว่าครับถ้าผมนับเป็นข้อก็จะตกที่ข้อประมาณ15โดยประมาณนะฮะก็ไม่ยากเลยครับก็อย่างที่ทราบนะฮะเราก็แค่เอาดอกตัวผู้เข้ามาผสมตอนวันที่ต้องดูเกสรก่อนนะครับเกสรเขาต้องแห้งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ศรีราชาเนี่ยฝนก็จะมาบ่อยถ้าวันไหนชื้นแล้วก็ต้องดูก็ต้องรอให้เขาแห้งจริงแล้วค่อยผสมไม่งั้นจะไม่ติดนะฮะอันนี้ก็ต้องพิธีพิถันใช้ความเข้าใจนิดนึงพอเขาเป็นลูกมาเนี่ยผมจะใช้สูตรท้ายสูงอย่าง13 13 21 14 14 21อัตราการให้ปุ๋ยก็ต้นละ 0.5 กรัมต่อต้นต่อวันก็เปรียบเทียบกับคนเนาะถ้าเกิดว่าหน้าตาเขาดีเขาสวยงามหรือเขาอะไรรับรองได้ว่าคนคนนั้นก็อร่อยแน่นอน คนก็ยังอร่อยนะ ผมกะดูที่ขนาดของลูกนะฮะว่าลูกโตสักประมาณเท่าสักกำปั้นเพราะว่าผมกลัวเรื่องการให้ตัวของข้อเขาแค่นั้นเองใช่ครับถ้าเขาโตมากข้อจะหักจะขาดแล้วก็รีบแขวนซะผมใช้เป็นตะไคร้ขายผลไม้เลยนะฮะใบหนึ่งก็บาทเศษเองนะครับแต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 4-5 กิโลซึ่งเหลือเฟือนะฮะแล้วก็มาแขวนให้เขานอนเปลอย่างเงี้ยสบายนะครับพอเขาโตเต็มที่สัก 3-4 กิโลนะฮะเวลาผู้ซื้อมาเขาก็ตัดเลยตัดเสร็จปุ๊บก็อยู่ในถุงแล้วก็หิ้วถุงกลับไปได้เลยครับก็คือสะดวกทุกอย่างก็อยากจะเรียนพวกเราทุกคนนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการเกษตรนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ขอให้เราต้องมีเวลาต้องศึกษานิดหน่อยนะครับส่วนของผมที่ทำให้ตรงนี้ก็คือทำให้1ทำจริงนะครับคือสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆภายใน1ไร่อย่างที่ผมเรียนไว้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้เราถ้าทำเต็มที่นะครับก็อย่างน้อยปีละ1ล้านบาทก็สามารถทำได้สบายๆถ้าใครจะสนใจเรื่องอะไรได้แวะผ่านมาทางศรีราชาก็เชิญชมได้เลยนะครับมาที่นี่ถ้าถูกมาถูกช่วงที่ผลผลิตเราออกเราผ่าให้ชิมฟรีนะครับไม่หวานไม่อะไรอย่าไปซื้อกินนะครับเสียมือเสียมือคนทำด้วยนะฮะผมเนี่ยนอกจากที่จะให้ความรู้แล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกๆคนได้กินของดีถ้าสมมติว่าเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจรายอื่นอยากได้ของดีเพื่อที่จะไปให้ญาติพี่น้องกินผมถือว่านี่คือสุขภาพของคนไทยยินดีครับผมเชิญผมอยากให้มาเอาความรู้จากผมไปนะฮะแล้วก็พอทุกคนทำได้อย่างที่ผมว่านะฮะทุกคนได้กินของดีปลอดสารเคมีไม่มีสิ่งตกค้างร่างกายก็สุขภาพก็แข็งแรงโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปรับคนเจ็บคนป่วยนะครับมันก็เป็นผลต่อเนื่อง